สวัสดีค่ะแล้วพัดนะคะคลิปนี้พาไปเที่ยวที่ไหนเอ่ยคลิปนี้นะคะพาไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้นะคะไม่ได้ไปไหนไกลเลยหลังจากที่ถามหลายๆคนแล้วเขาบอกว่าแถวๆโรงแรมเนี่ยมันมีร้านอาหารก็คือเป็นร้านจิ้มจุ่มที่แบบอร่อยมากอร่อยมากนะคะคือต้องมาให้ได้อันนี้คือระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลนะแบบ walking distance คือเดินไปได้นิดเดียวอะค่ะมีโคโค่นะคะบ้านเราก็มีเนาะแล้วก็อร่อยมากด้วยชอบมากนะคะก็ที่นี่ก็จะมีร้านอาหารแบบชาไข่มุกเนี่ยหลายร้านคนที่นี่ก็คงจะชอบกินเหมือนบ้านเราแบบประมาณเอเชียอย่างเงี้ยเนาะก็ประมาณว่าคนที่นี่ก็แต่งตัวชิลๆนะอากาศก็มันก็ไม่ได้ร้อนมากไม่ได้แบบเย็นอะไรไม่ได้หนาวอะไรนะคะอากาศกำลังพอดีแบบร้อนคนที่ชอบคนที่อยู่เมืองร้อนก็จะชอบอะไรแบบนี้นะทุกอย่างที่นี่เป็นภาษาจีนหมดค่ะไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษใดๆทั้งสิ้นนะคะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะคะอันนี้ก็เดินแล้วก็เดินแอบหลงนะคะแต่ก็เขาบอกว่าเดินตรงไปแล้วตรงแยกเนี่ยมันจะมีแมคโดนัลด์นะคะอยู่ที่ตึกนี่ก็เห็นแมคโดนัลด์แล้วเขาบอกว่าอยู่ชั้น2นะคะเป็นร้านอาหารจิ้มจุ่มแอบหลงนิดหน่อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแยกนะคะคือจำชื่อถนนไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็เนี่ยหาทางขึ้นไปกันอยู่นะคะมากับเพื่อนอีกคนก็พอเห็นทางขึ้นแล้วนะคะก็กำลังจะขึ้นไปกับว่าโอ้ยได้กินแน่เลยสุกี้เนี่ยเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะได้กินไหมอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเขาก็จะขายพวกของปิ้งปิ้งย่างย่างเหมือนหม่าล่าอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้มาตบท้ายนะคะอันนี้คันนี้เห็นลิฟต์แล้วนะคะก็กำลังขึ้นไปในลิฟต์นะคะแล้วก็ขึ้นมาชั้น2หรือชั้น3ชอบไม่ได้พอขึ้นมาออกมาจากลิฟต์ปั๊บเขาบอกว่าออกมาจากลิฟต์นะคะจะเจอเลยชั้นนี้เมื่อกี้พวกนี้ตลาดเปิดไหมร้านเปิดไหมที่ร้านนะคะออกมาปุ๊บคนเป็นร้านค่ะคนเป็นร้านแบบคนรอเยอะมากแสดงว่ามันต้องอร่อยมากจริงๆใช่ไหมพอออกมาปุ๊บคนรอเยอะมากเลยคิดว่าไอ้คงไม่ได้กินหรอกตรงนี้เลยต้องไปหากินอย่างอื่นแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถามเขาว่าเปิดกี่โมงอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาวันนี้ขึ้นนะคะส่วนในที่นี้นะคะมันจะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์มีพวกเขาก็คงชอบทานของหวานอะไรกันเนี้ยเนาะมีชาไข่มุกมีชามีอะไรเงี้ยคนจีนเขาชอบทานชาอยู่แล้วนะคะก็ชิลๆสบายๆตามสไตล์เขานี่แหละค่ะเดี๋ยวลองให้ดูบรรยากาศกันนะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ลองเดินหลังจากที่ไม่ได้กินจิ้มจุ่มแล้วนะคะก็ลองเดินมาหลายๆร้านไม่มีภาษาอังกฤษใดๆทั้งสิ้นสังเกตเอาจากข้างในคนเยอะนะคะถ้าข้างในคนเยอะมันน่าจะดีก็เลยเลือกร้านนี้นะคะก็เลยจะเข้าไปข้างในแล้วก็ไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษใดๆทั้งสิ้นแม้แต่คำเบสิกก็พูดไม่ได้นะคะก็เลยต้องใช้ภาษามือไม้อะไรไปนะคะก็เลยกะว่าจะรอนะคะรอให้เพื่อนอีกคนนึงรอคิวอยู่นะคะกะว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าคนเต็มร้านส่วนเครื่องดื่มก็เหมือนบ้านเรานะเป็นน้ำส้มเป็นโค้กเป็นสไปซ์อะไรเงี้ยเป็นแฟนต้าเป็นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้และอันนี้ก็เลยอยากกินโคโค่มากก็เลยให้เพื่อนรอนะคะแล้วก็ข้ามมานะคะเดินข้ามมาโคโค่อันนี้ก็จะเป็นร้านทั่วไปนะคะก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษบ้างบางคำแต่คือที่นี่คนที่นี่เขาไม่พูดภาษาอังกฤษเลยไม่เลยค่ะกำลังข้ามมาโคโค่แล้วนะคะในนี้ไม่มีภาษาอังกฤษใดๆค่ะแต่โชคดีมากที่แบบเขาจะมีเป็นกระดาษที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะเขาจะถามมาแบบเอาความหวานขนาดไหนอะไรเงี้ยโอเคค่ะว่ารอดตายแล้วก็เลยเลือกจากรูปเนี่ยที่มันเบสิกสุดๆก็เลยเลือกมานะคะแล้วก็ซื้อมาสำหรับ2คนนะแอบมีเสียงเป็นหวัดนิดหน่อยด้วยนะ นี่ก็คือการทำงานของเขาเนี่ยแหละเนาะได้แล้วนะคะเปลี่ยนข้ามกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อรออยู่นะนี่ได้คิวแล้วนะคะก็ไม่รู้จะกินอะไรระหว่างที่ร
อไปเห็นที่ลุงคนนึงเขาที่แบบอย่างอร่อยมากก็เลยเลือกให้เขาสรุปกินได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแต่ว่าแบบข้าวมีแบบดีไซน์เป็นรูปหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่รู้อะไรแล้วก็เลือกมั่วๆเอาเลยนะคะอันนี้คือวันรุ่งขึ้นได้กินแล้วนะคะห่าวกูได้กินแล้วนะก็จะมีแบบ Thank you. อาหารมันจะมันนะลองดูนะคะมันดูมันมากเลยอะไม่ได้ดูมันอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วมันก็มันด้วยนะคะฮะเขาก็จะมาให้เลือกนี่นั่นเขาจะมาคนตุกให้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบอันนี้คือไม่รวมเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มก็ต้องเริ่มไปกดเอาเองแต่ว่าแบบราคาแยกกันอันนี้น้ำจิ้มไม่มีภาษาอังกฤษเลยค่ะลองผสมเอาอันไหนอร่อยก็กินเลยแต่ว่าน้ำไม่มีภาษาอังกฤษให้นิดหน่อยนะคะก็นั่นแหละก็อร่อยนะคะแต่คือมันมากถ้าใครมาก็ลองไปกินดูนะคะกำลังเดือดเลยนะคะกินได้เดี๋ยวลองกินให้ดูเห็นไหมเพื่อนก็กินได้อร่อยคือจัดว่าอร่อยอะค่ะก็คือที่เขาบอกว่าอร่อยนี่คือมาแล้วนะคะฮาคูชิน่าจะฮาคูชิแล้วก็จ่ายก็จ่ายด้วยบัตรได้ปกติเพราะว่าไม่ได้แลกเงินมานะคะแต่ว่าก็มันมีกฎเป็นเงินประเทศเขาได้เลยก็ประมาณนี้นะคะและเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปไหนต่อไม่รู้นะคะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูแล้วกันเนาะว่าแบบเป็นยังไงกินอะไรอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบชิวๆไปนะคะมาจีสำหรับใครที่มาก็ลองไปดูแต่ว่าแบบอาหารที่นี่คนที่นี่เขาจะดื่มชาใช่ไหมดื่มชาเยอะแล้วก็จะทานอะไรมันๆนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบมันๆก็อาจจะต้องเลือกทานนิดนึงแต่ว่าอันนี้ร้านนี้คือแบบอร่อยมากจริงสำหรับใครที่มาก็อย่าลืมนะนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะให้ดูอะไรชิวๆไปก่อนเมืองจีนก็ไม่มีอะไรเยอะนะคราวหลังถ้าได้มาอีกเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ จีนอันนี้ตอนเดินขากลับไปโรงแรมนะคะอันนี้คือร้านกันตรงนี้แหละร้านตรงข้างๆถนนเนี่ยแหละค่ะนี่ขากลับ ก็เลยแวะร้านขนมปังนะคะที่อยากแวะก็มีแบบหลายอย่างมากแต่งหน้าแต่งตัวขนมปังสวยมากแล้วก็ดูน่ากินมากอย่างนี้นะคะก็เลยแอบดูว่าคนอื่นเขาซื้ออะไรนะคะก็เลยเลือกซื้ออย่างที่เขาซื้อนะคะก็มีบางอันมีอันนึงที่กินไม่ได้นะคะแต่อย่างอื่นก็คือโอเคนะอันนี้เป็นการแต่งตัวของเขานะคะก็เหมือนประมาณยามาซากิบ้านเราอะไรเงี้ยแต่คืออันนี้มันดูน่ากินมันอยู่ใกล้กับโรงแรมเลยนะคะมันมีเป็นประมาณเนี้ยก็คือดูน่ารักมากเลยนะอันนี้เป็นแบบสดๆมีที่นั่งกินข้างบนด้วยนะคะแต่ว่าก็คือไม่ได้นั่งกับเขาหรอกเพราะว่าต้องรีบกลับไปที่โรงแรมนะคะอันนี้ก็เป็นพวกขนมปังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่ซื้อนะคะอันที่กินไม่ได้ก็คือมันเหมือนเป็นเนื้อสัตว์อะไรข้างในสักอย่างหนึ่งที่มันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เป็นอย่างอื่นคือโอเคเลยนะคะจ่ายก็จ่ายด้วยบัตรได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะแล้วบายบายกันไปแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้แถมให้อันนี้มีเค้กนะคะมีแบบของตกแต่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีเนี่ยที่แต่งหน้าแบบน่ารักดีคันนี้ไปแล้วจริงๆบายบายค่ะสวัสดีค่ะ